วัสดีครับทุกคนวันนี้ตามติดชีวิตคนไทยเราอยู่ที่สถานีโทมิดะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูร้านขายเครื่องปรุงแต่ไม่ใช่ร้านไทยนะเป็นร้านของเวียดนามจะขายอุปกรณ์เครื่องปรุงของไทยเดี๋ยวจะพาไปดูครับร้านอยู่ตรงนี้นี่คือสถานีโทมิดะนะแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารของคนเวียดนามฮะแต่ว่าเขาจะมีเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงของไทยอ่ะขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีขายอะไรตามมาเอกินะครับลงรถไฟแล้วก็นี่นะทุกคนมาจากนาโกย่าก็มาลงฝั่งนี้มาจากโอซาก้าก็มาลงฝั่งนี้ครับส่วนยกไกชินี่ร้านอยู่ตรงนี้ครับครับร้านเวียดนามจริงๆจะเปิดเป็นร้านอาหารนะครับข้างหน้าเป็นร้านอาหารแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับร้านตรงนี้โอ้นี่ทุกคนวันนี้มีมะละกอทุกๆลูกละ500โอ้ยคุณลูกบุญเลื่อเลยลูกใหญ่มากเลยนะครับลูกใหญ่มาก500นะทุกคนรีบเลยกัดอยู่ที่ร้านเวียดนามสวัสดีค่ะนี่เป็นคนเวียดนามนะครับชอบไปชิเตลอะไรได้กันนะไอไอ้ตัวมิดากินเต็ดจูไม่นี่เวียดนามโอมิเซอริมัสยอฝากร้านด้วยนะครับทุกคนครับนี่ข้าวของเยอะมากเลยนี่ครับมาม่าใจดีมากครับคาเวอี้ข้าวของก็ส่วนใหญ่จะเป็นของไทยเลยนะครับไทยของไทยเป็นญี่ปุ่นก็ไอเป็นเวียดนามก็จริงนะแต่ว่ามีของไทยครับอย่างเป็นของไทยอู้ของเยอะมากนี่ร้านเวียดนามก็จริงนะครับทุกคนนี่วัสดุสำหรับทำกับข้าวไทยเลยนะครับนี่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไปถ่ายได้ทุกร้านนะครับคือเราไปถือหุ้นกับทุกร้านนี่กระทิงแดงทุกคนโอ้โหกระทิงแดงกินแกงมาต้มยำข้าวของเยอะมากไอโนมาโต้นะครับนี่ครับมาจากไทยเลยลูกนี่ก้อนของไทยปลาหิบพะรดโอ้โหเครื่องปรุงครับนี่แม่ประนอมหอมเจียวหอมของต้มยำของเยอะมากของสดก็เยอะเดี๋ยวจะพามาดูของสดทุกคนนี่มะนาวคือแบบมะนาวถูกใจมากมะนาวทุกคนมะนาวถูกมากมะนาวมีมะพร้าวด้วยนะติดอะไรเนี่ยมาติดมะนาวตะไคร้สวยมากตะไคร้มีหัวปลีด้วยหัวปลีด้วยทุกคนปลีมะละกอหมูยอ
ทีเด็ดครับโอ้ยมันเผาคือมันแก้วบ้านเราโอ้ยใหญ่มากนี้หาบัวหิมะไม่เจอก็ต้องมีครับเล่นมันเผาแบบนี้นี่นะครับร้านเวียดนามนะครับทุกคนฝากด้วยมาครับยังสดนะครับมาสดนะครับมาอีมาดกุชินกะใช่ดกุชินเดือดสดมายังสดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเทคโอเวอร์ร้านนี้เลยแล้วกันของสดมีพวกใบตองใช่พริกสวัสดีครับคนละม้วนใช่ไหมคนละโอ้อันนี้คนละโอ้คนละกัมพูชีเนาะกัมพูชาดีนะครับไทยก็เลยไทยก็เรียกว่ากัมพูชียอดครับเจน่ารักมากที่เสียหายบ๊ายบายฝากร้านด้วยนะครับร้านนี่สวัสดีครับ